นั่นแหละที่หนองแขมเลยครับเด็กๆก็อยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็สมัยก่อนก็ทำเป็นผู้กำกับอยู่ที่ช่อง3แล้วคุณพ่อไปถ่ายก็เอาไปด้วยกลับมาตอนโตที่เล่นเรื่องแรกก็คือฝนตกขี้มูไหลของยูมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยต่อมาเรื่อยเรื่องที่2ก็จะเป็นคนของแผ่นดินฝนตกที่มูไหลก็คือสนุกครับเพราะนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็ได้มาทำงานกับยูมาครั้งแรกคือได้จับปืนได้คือเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นตำรวจจับผู้ร้ายเล่นเป็นโจรอะไรก็ประมาณ28-22ครับมีความสุขครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทุกคนที่นี่ก็ให้โอกาสเราแล้วก็ให้งานเราให้สิ่งดีกับเราครับเท่านี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ยังไงคือคงไม่ต้องพูดกันมากมันก็เห็นอยู่แล้วจากงานที่เราได้รับอะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้ช่อง3อยู่คู่กับเราตลอดไป